สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับรายการของเราก็ยังมาอัปเดตเรื่องราวแล้วก็สาระให้คุณผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยเวลาดีๆแบบนี้นะครับ5 โมงเย็นนะครับจนถึง1 ทุ่ม2 ชั่วโมงตรงชั่วโมงนะฮะเต็มๆเลยตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมของรายการของเรานะครับทางรามาชาแนลได้2 ช่องทางนะครับต้องบอกว่าทางทรูวิชั่นเองเนี่ยก็มีช่อง 50แล้วก็ถ้าเป็นระบบ HD นะครับก็จะอยู่ที่ช่อง 73นั่นเองวันนี้อาจารย์หมอที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการก็เป็นอาจารย์สุดสวยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุลมาลแพทย์ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันแรงงานด้วยครับอาจารย์ครับค่ะวันแรงงานที่เราต้องทำงานนะคะใช่แล้วครับอาจารย์ดูมีความสุขจังเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าใครหลายๆคนวันนี้นะครับอาจารย์ที่ทำงานกันเขาก็หยุดกันครับเพราะวันนี้เป็นวันแรงงานแต่ผมเนี่ยฮะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันครับว่ารู้สึกว่าทำงานเยอะไปหรือเปล่าฮะอาจารย์นี่อาจารย์ดูสิครับผมเต๋อทำงานแค่วันละเป็นชั่วโมงเองนะคะอ๋อแล้วครับคงไม่เยอะละค่ะจริงเหรอฮะใช่วันนี้เนี่ยเราก็ไหนๆก็เป็นวันแรงงานนะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับคนที่ทำงานเยอะๆโรคของคนบ้างงานนะคะหรือโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะโรคนี้เนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงนะนะคะแต่ว่าถ้าพอบอกว่าโอ้เนี่ยอาจจะมีอาการที่ปวดคอนะคะปวดแขนมีชาเชอมือเนี่ยนะคะก็จะเริ่มคุ้นๆกันบ้างมีอาจารย์ใช่เลยครับอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยฮะอาจารย์ฮะมือฮะอาจารย์ชาครับชาละ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 ชาละละ in theร้องได้ร้องได้อย่ามาทำเป็นทำเป็นลืมร้องได้แน่นอนครับฟังทุกวันใช่ไหมเพลงนี้มันจริงๆคุณพ่อคุณแม่ฟังครับเก่ามากรุ่นผมวัยรุ่นมันต้องเชดเชดเด้อก็เก่าเหมือนกันจ้ะดูแล้วเนี่ยนะก็ค่ะดูเหมาะสมกับวัยนะคะนั้นในช่วงรามาอัปเดตเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่น่าสนใจมากเมื่อเขาลงไปสำรวจกับเด็กๆนะคะว่าเด็กๆของประเทศเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกันบ้างซึ่งหลายๆปัญหาเนี่ยฟังแล้วก็น่าตกใจนะคะโดยเฉพาะข่าวเด็ก8 ขวบครับข่มขืนเด็กคนอื่นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะไปข่มขืนเด็กคนอื่นแล้วเนี่ยนะอาจารย์เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันในช่วงรามาอัปเดตนะครับส่วนช่วงรามาแคร์ของเราวันพฤหัสกับกิจกรรม Healthy Media นั่นเองวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องราวการนำเสนอสื่อนะคะที่เราน่าจะหยิบมาพูดคุยกันในเชิงสุขภาพวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่ได้รับความนิยมดูกันใน YouTube นะคะก็เป็นเรื่องของสาวประเภท2นะคะที่รู้สึกอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดการแบบฆ่าตัวตายของตัวเองครับจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมนั่นสิครับอาจารย์ครับนี่คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับกับกิจกรรม Healthy Media ในช่วงรามาแคร์นั่นเองต้องบอกว่ายุคนี้ Viral Video เนี่ยเยอะมากๆนะอาจารย์แต่ว่าต้องเลือกเสพด้วยว่าอะไรดีแล้วก็ไม่ดีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเคลื่อนไหวทุกข้อการอยู่นิ่งๆหรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปทำให้เกิดโรคได้ง่ายควรเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้ครบทุกข้อทุกวันฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและข้อให้สมดุลเช่นการฝึกชี้กงไท่เก๊กโยคะนี้ค่ะแขกรับเชิญของปอนูนชุดน้ำเงินค่ะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติล่ำบึกแต่ไม่น่าเชื่อค่ะเขามีปัญหาเรื่องของกระดูกจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องของกระดูกพรุนนะคะไปดูสิคะว่าเขามีปัญหาอะไรเสาร์นี้กับ Happy Family 9 โมงเช้านะคะบอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้นะครับตื่นแต่เช้าเลยครับพบกับบรรยากาศท่ามกลางภูเขาในแบบสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานและไปพบกับการเปิดมุมมอง360องศาที่วังน้ำเขียวไปพร้อมกับบอลลูนยักษ์ขนาดใหญ่กันครับทีนแชร์สเปเชียลสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยกับน้องนัตตี้นักร้องเสียงดีแห่งวง Lego Dog Listen to the music of the moment people dance and sing we just want และจะพาไปทำภารกิจจิตอาสาหาเงินช่วยเหลือน้องหมาและน้องแมวติดตามได้เสาร์นี้ 3:30 ข้าวที่อยู่ในกลุ่มธัญพืชเนี่ยจะมีวิตามินนี่สูงกว่าข้าวสารปกตินะครับใช่วิตามินสูงมาก
ชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้รายการอาหารที่สร้างสรรค์อาหารอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆกับเชฟชุมพลแจ้งไพรอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว 100% เป็นปริมาณน้ำตาลที่บริสุทธิ์มากนะครับการให้เกิดโรคเบาหวานน้อยเพราะใบชะพลูเนี่ยมีสมุนไพรทางยาเนี่ยเยอะมากท้องอืดท้องเฟ้อตาฝ้าฟางนี่แก้หายได้หมดแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นชาเนี่ยแก้โรคเบาหวานได้ด้วยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าชาเนี่ยช่วยรักษาโรคท้องร่วงลำไส้อักเสบแก้โรคบิดเป็นเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับโรคลำไส้โดยตรงเลยปรุงอาหารให้อร่อยสนุกกับการทำครัวเพื่อสุขภาพที่ดีๆครับพบกับเรา2คนได้ที่ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ครับดรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะเป็นอย่างไรและได้ประโยชน์มากแค่ไหนชมได้ในช่วงเวทีแรงดีจากนั้นมาช่วยทั้ง3นักสืบปริศนาตามหาว่าใครคืออาสาสมัครตัวจริงของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ดที่ทำมากว่า10ปีและการเป็นอาสาสมัครนั้นดีอย่างไรมีความสุขขนาดไหนต้องชมดรามาโชว์วันอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วพบกันอันนี้บ้านเด็กพญายมพญายมผมก็ถามแม่บอกตอนผมล้อแม่ทำยังไงแม่ก็บอกว่าก็จะหาขี้เท่าอย่าถามจันทร์พอนี้หมอเชี่ยวชาญบ้านเด็กอ่อนเรือนไทยมากคุณหมอชอบไปเหรอคะไม่คุณหมออยู่ที่นั่นใช่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลวันนี้วันแรงงานคุณผู้ชมครับข่าวแรกที่วันนี้เราจะมาทำการอัปเดตกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการทำงานนะครับวันแรงงานกับสุขภาพของคนทำงานนั่นเองถ้าพูดถึงวันนี้สังคมของคนทำงานเนี่ยนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็คงจะหนีไม่พ้นโรคนี้ครับอาจารย์ก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับที่พนักงานออฟฟิศหลายต่อหลายคนเนี่ยก็จะต้องประสบแล้วก็พบกันแต่เขาบอกว่าจริงๆคนที่จะเป็นโรคนี้ได้เนี่ยจะต้อง1เป็นคนบ้างานนี่ใช่ไหมอาจารย์ครับเออสบายมากคงไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมครับอาจารย์เพราะผมทำงานน้อยมากใช่ไหมครับอาจารย์เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างที่เราเรียกกันก็คือออฟฟิศซินโดรมนั่นเองมีความเจ็บป่วยจากการที่ทำงานมากเกินไปหรือว่าอยู่ในออฟฟิศมากเกินไปแต่ว่าคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกไว้คร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งนึงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจที่ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมันเป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะมันก็คือเป็นเกิดโรคกับคนที่เขาเรียกว่าทุ่มเททำงานมากๆนะคะใจจดใจจ่ออยู่กับงานตรงหน้านะคะจนลืมที่จะพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถนะคะมันก็จะส่งผลกับร่างกายในหลายๆส่วนหลักๆเลยก็คือปัญหาของเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะคนเหล่านี้ก็จะมีอาการเนี่ยค่ะปวดคอนะคะปวดบางทีล้าวมาที่สะบักนะคะปวดหลังนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเนี่ยอาจจะมีอาการแบบนั่งๆไปแล้วโอ้โหแบบปวดอีกแล้วนะคะหรือบางคนก็เป็นลักษณะอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลกับเรื่องของระบบสายตาการมองเห็นนะคะเพราะว่าตาเนี่ยโฟกัสอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้นอกจากนี้นะคะเรื่องของนอกจากเรื่องระบบกล้ามเนื้อระบบสายตานะคะก็เวลาที่อยู่จดจ่อกับงานมากๆเกิดความเครียดนะคะก็จะส่งผลกับปัญหาเช่นโรคกระเพาะอาหารนะคะกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงเครียดเยอะเป็นโรคหัวใจนะคะโรคทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปอาการภูมิแพ้ก็จะแย่ขึ้นนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือมันส่งผลกับเรื่องของอารมณ์นะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็เรียกว่าคล้ายๆว่าโรคบ้างานเนี่ยนะคะก็จะทำให้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่แบบมีบุคลิกที่ทุ่มเทนะคะชอบทำอะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะเจ้าระเบียบชอบแข่งขันทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของอารมณ์ก็อาจจะเป็นคนที่ฉุนเฉียวเกรียวกราดชอบเอาชนะนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็เวลาแก้ปัญหาก็จะใช้เรื่องของอารมณ์เป็นหลักนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะเวลาที่ทำงาน อยู่กับงานหรือบางครั้งเนี่ยกลับไปมีอาการแบบเนี้ยที่บ้านนะคะก็ให้สงสัยไว้ว่าเราอาจจะ
ดูบ้านงานเกินไปนะจะทำให้มันมีส่งผลกับเรื่องของโรคต่างๆของร่างกายนะคะอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมไปแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าคราวนี้อาจารย์ถ้าให้วัดกันจริงๆหรือว่าถ้ามาตรวจกับคุณหมอว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นเจ้าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของอารมณ์ถ้าเราวัดกันด้วยระยะเวลาในการทำงานเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมอาจารย์ว่าค่ะอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าคือบางคนก็ทำงานนานนะแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีวิธีการผ่อนคลายนะคะเล่นคุกกี้ลันเล่นไลน์อย่างนั้นเฟซบุ๊กซื้อของคล้ายๆอย่างนั้นช้อปอินสตาแกรมก็อาจจะทำให้ได้พักผ่อนนะคะแต่เจ้านายอาจจะไล่ออกในที่สุดคือระยะเวลาอาจจะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าใครจะแบบเป็นคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมว่ามันคิดว่าเป็นลักษณะการทำงานมากกว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือพวกที่แบบทำงานแล้วไม่ค่อยพักทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะจดจ่ออยู่กับหน้าจออยู่เป็นระยะเวลานานๆนะคะนอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการปรับตัวกับการทำงานเช่นลักษณะท่าทางการนั่งนะคะการปรับเก้าอี้การปรับโต๊ะนะคะคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งคีย์บอร์ดเนี่ยให้มันเหมาะสมถ้าเกิดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไม่เหมาะสมนะคะอาจจะทำให้มีอาการของโรคกล้ามเนื้อต่างๆที่ตามมาจนเกิดเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามีอาการทั้งเรื่องของความแปรปรวนของอารมณ์เองก็ดีหรือว่าอาการอื่นๆอย่างอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณอาจารย์แต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยผมก็มีกรณีตัวอย่างว่าเพื่อนเนี่ยแหละครับอาจารย์คือทำหน้าที่เนี่ยต้องคีย์ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับซึ่งอารมณ์ก็ปกติดีเพื่อนๆก็บอกก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตนะครับทำงานเยอะฮะวันหนึ่งหลายชั่วโมงจริงไม่เคยมีอาการปวดมือมาก่อนจริงๆก็อาจจะมีนะฮะแต่อาจจะแค่ใช้เอายาทาสุดท้ายอาจารย์ต้องไปผ่าตัดเลยฮะอาจารย์เพราะเส้นเอ็นมีปัญหาแบบนี้ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแบบใช้มากเกินไปนะคะเวลาที่ร่างกายถูกใช้กับอะไรที่เป็นท่าเดิมๆซ้ำๆทำอยู่นานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่ทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบตามข้อต่างๆนะคะจนอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาหรือผ่าตัดเข้าข้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นคนละเรื่องกับออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เจอได้ร่วมกันก็เหมือนเด็กที่ติดเกมบ่อยๆก็จะเจอเริ่มมีอาการแบบนิ้วล็อกเพราะว่ามันเกิดการอักเสบของการที่มือเนี่ยขยับอยู่ในท่าเดิมบ่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานเยอะๆก็ควรจะไปพบแพทย์บ้างนะฮะอาจารย์ครับคราวนี้อาจารย์ถ้าไม่อยากจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมไม่อยากจะไปพบคุณหมอด้วยอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานอย่างแฮปปี้มีความสุขเนี่ยนะฮะอาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำไหมครับอาจารย์ก็หลักๆก็คือเหมือนกับว่าเราเองก็จะต้องปรับตัวเรานะคะให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศดีนะคะเย็นสบายมันควรที่จะต้องมีเรื่องของการปรับเรื่องลักษณะการนั่งนะคะที่นั่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปมาฝากนอกจากนี้นะคะก็ต้องไปดูในเรื่องของการเรียกว่าแบ่งเวลานะคะเวลาที่เราจริงจังในการทำงานเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ในท่าเดิมๆตลอดเวลาเราก็ควรที่จะต้องมีการปรับบุคลิกท่าทางของเราเวลาทำงานมีการพักสายตาเช่นอยู่หน้าจอคอมนานๆ15นาทีนะคะ30นาทีควรจะมีการพักสายตาหลับตาพักบ้างนะคะมีการลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายคีย์ข้อมูล30นาทีแล้วก็พักไปเล่นคุกกี้ดัน30นาทีอันนี้ไม่พักนะฮะไม่พักไม่เรียกพักอันนั้นก็ยังอยู่หน้าจออยู่เหมือนเดิมก็จะมีการยืดเส้นยืดสายนะคะมีการยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดต้นคอเนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมที่สำคัญก็คือสุขภาพใจนะคะก็คือยังไงก็ตามเนี่ยถึงงานจะดูสำคัญสำหรับชีวิตเราแต่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญที่สุดไม่มีเรานะคะงานก็ดำเนินต่อไปได้ถูกไหมคะเขาก็จะหาคนอื่นมาแทนได้แต่ถ้าเกิดสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะแย่นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องดูแลตัวเองวันนี้เราก็จะมีคลิปนะคะในการเขาเรียกว่าปรับท่าทางการนั่งทำงานนะคะเพื่อเราจะได้ทำงานแบบมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะมาฝากกันค่ะทุกคนต้องเคยเห็นภาพการทำงานแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ซึ่งนั่นเป็นลักษณะการนั่งทำงานที่ผิดแล้วอาจก่อให้เกิดโรคนี้ได้ดังนั้นเราจะมาแก้กันเป็นส่วนๆไปส่วนแรกคือระดับของโต๊ะโดยความสูงของโต๊ะเวลานั่งแล้วควรอยู่ระดับข้อศอกพอดีจะได้ไม่เกิดอาการเกร็งที่ไหล่หรือบ่าเก้าอี้ทำงานควรที่จะเหมาะกับสรีระของเราเท้าไม่ลอยเหนือพื้นหากเท้าลอยเหนือพื้นเราสามารถนำหมอนมาหนุนหลังหรือหาอะไรมารองเท้าก็ได้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับสายตาส่วนต่อมาเวลานั่งเราควรจะนั่งหลังตรงไม่นั่งไขว้ห้างไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะเป็นการทิ้งน้ำหนักไปด้านเดียว
และอาจทำให้กระดูกคดได้ใน1ชั่วโมงเราควรจะยืดเส้นยืดสายสัก 1-2 นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายบ้างส่วนที่3ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกนั่งบริเวณที่ติดหน้าต่างเพื่อให้ได้รับแสงจากธรรมชาติบ้างในขณะเดียวกันบนโต๊ะทำงานควรจะมีต้นไม้เล็กๆเพื่อดูดสารพิษและเป็นที่พักสายตาเวลาอ่อนล้าหลังจากการทำงานเป็นเวลานานๆถ้าหากเราทำตามคำแนะนำที่บอกมาได้นั้นเราจะสามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้อีกด้วยแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลควรจะรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วนนี่แหละครับก็เป็นห่วงคุณผู้ชมนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยก็เป็นคนรักสุขภาพกันอยู่แล้วทำงานเครียดเกินไปอย่างไรนะครับก็สามารถลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูได้ตามคลิปที่วันนี้อาจารย์นำมาฝากกันใช่ดูแล้วเราเนี่ยผิดทุกอย่างเลยเนาะผิดทุกอย่างเลยครับขาก็ลอยจากพื้นนะโต๊ะก็ไม่เสมอกับแขนใช่ไหมแถมจอที่เราต้องดูก็อยู่ต่ำเพราะฉะนั้นเราคงจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเร็วๆนี้นะคะชั่วโมงเดียวครับอาจารย์โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับฝากเอาไว้นะครับกับเรื่องราวของโรคออฟฟิศซินโดรมในวันแรงงานวันนี้นะครับมาต่อกันที่อีกข่าวนึงครับที่เมื่อสักครู่อาจารย์โอบอกเอาไว้ว่าตอนแรกของรายการเนี่ยโอ้โหฟังแล้วก็เครียดมากเลยครับอาจารย์เรื่องราวของพฤติกรรมเด็กนักเรียนนั่นเองนะครับในประเทศไทย5เดือนเนี่ยนะครับมีรายงานสูงถึงกว่า 30,000 รายด้วยกันนายทีพวังนันนะฮะหัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยตัวเลขปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ไม่เหมาะสมครับ5เดือนพุ่งสูงกว่า 30,000 รายด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเหตุหลักๆเนี่ยนะครับก็มี4กรณีด้วยกันกรณีแรกครับล่วงละเมิดทางเพศก็117รายกรณีที่2ครับเป็นเรื่องของความรุนแรงภาพรวมเนี่ยนะฮะ475รายด้วยกันกรณีที่3ครับเป็นกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษาก็ 7,299 รายกรณีอื่นๆนะครับก็มีแบ่งย่อยๆหลายหมวดนะครับก็มีตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับแบบสมยอมตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างถูกละเมิดทางเพศนะครับได้รับความรุนแรงจากภาวะจิตเวชก็มีสมาธิสั้นมี LD ออทิสติกนะครับสูงถึง 19,976 รายด้วยกันมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ำรวมทั้งสิ้นก็22,334 รายด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรณีที่อาจารย์บอกสลดใจมากฮะก็เด็กป.5 เนี่ยนะฮะอาจารย์น่าจะเด็กไม่เกิน10ขวบเนี่ยนะครับไปข่มขืนเด็กอนุบาลเหตุครอบครัวยากจนแต่ว่าก็เขาว่ากันว่าน่าจะมีการเสพสื่อผิดๆเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเกิดพฤติกรรมเรียนแบบก็ต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ใช่ฟังแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสงสารเด็กๆอ่ะนะต้องคิดอย่างนี้ว่าเด็กๆ เนี่ยเขาก็เป็นผลลัพธ์นะคะที่มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เด็กอยู่นะคะครับอาจารย์มันก็ถ้าเด็กสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อในการที่จะพัฒนาให้เด็กคนหนึ่งโตมาอย่างมีศักยภาพเนี่ยก็ทำให้เราก็ต้องมาเนี่ยค่ะเจอกับปัญหาเด็กเหล่านี้ความสำคัญของมันก็คือเด็กเหล่านี้ก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นๆในอนาคตซึ่งก็น่าเป็นห่วงเนาะเด็กหลายคนก็จากวันหนึ่งที่เคยถูกกระทำก็จะกลายไปเป็นผู้กระทำในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสลดใจนะคะที่สังคมของเราเนี่ยมีตัวเลขเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์อันนี้คือที่มีรายงานนะคุณผู้ชมถ้าที่ยังไม่ได้รายงานผมเชื่อว่าก็มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์มองว่าจริงเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยทำไมถึงมีการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กในช่วงระยะเวลาไม่เพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะก็มีการรายงานสูงมากถึง 30,000 กว่ารายนะอาจารย์หมอคิดว่าเป็นภาพสะท้อนเลยนะว่าตอนนี้เรากำลังป่วย อย่างรุนแรงรนะคะสภาพสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กที่สุดนะคะก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะสถาบันครอบครัวเรากำลังอ่อนแอลงอย่างมากนะคะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกแบบไม่มีเวลาแล้วมันมาจากไหนมันก็มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมเกี่ยวโยงไปกับปัญหาทางการเมืองใช่ไหมคือพอนโยบายอะไรที่มันทำให้เกิดความยากลำบากขัดสนนะคะทำให้เงินทองในบ้านไม่พอใช้พ่อแม่หลายคนตอนนี้ก็ต้องออกไปหาเช้ากินข้ามนะคะไม่มีเวลาดูลูกฝากลูกไว้กับคนข้างบ้านฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายซึ่งบางคนก็อาจจะแก่มากบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ใจปู่ย่าตายายบางคนก็ยังเป็นวัยทำงานที่ยังต้องใช้แรงงานในการหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่โตมากับครอบครัวที่ขาดความรักขาดความอบอุ่นขาดความดูแลเอาใจใส่บางคนเนี่ยถึงขั้นแม้กระทั่งเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีได้ครบถ้วนนั่นเด็กเหล่านี้ก็จะเกิดมาแบบกระพร่องกระแพ้งทั้งขาดด้านเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานในการใช้ในการดำเนินชีวิตที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือโตมาแบบเด็กขาดรักก็คือแบ
รักไม่รู้สึกว่าตัวเองมันมีคุณค่ามีความหมายกับใครนะคะแม่เด็กกลุ่มนี้ก็จะหันไปหาความสุขที่เกิดขึ้นอื่นๆนอกบ้านนะสุขจากการเล่นเกมสุขจากการคบเพื่อนที่แบบทำอะไรเสี่ยงๆท้าทายนะคะหรือสุขจากการที่ไปเสพยาเสพติดนะคะซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาก็ต้องโตมาอย่างนะคะมีปัญหาอันนี้ยังไม่รวมผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ดีนะคะมีการทารุณกรรมมีการล่วงละเมิดเด็กมีการทำร้ายเด็กนะคะซึ่งการทำร้ายอาจจะไม่ได้มาจากแค่ข่มขืนกระทำชำเรามันมีการทำร้ายทั้งแบบใช้แรงทุบตีนะคะทำร้ายร่างกายการทำร้ายกันทางวาจาอันนี้เราก็เจอเยอะขึ้นมากเลยในสังคมการพูดกันว่าจิกด่านะคะประณามนะคะหรืออยู่กับพ่อแม่ที่เอาแต่พูดในเรื่องลบๆของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็ทำใหแทนที่จะดึงให้เด็กคนนึงกลับมาเดินในทางที่ควรเดินเนี่ยก็ยิ่งผลักสายให้เด็กคนนึงเนี่ยไกลตัวออกไปจากครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยสภาพแวดล้อมรอบตัวมันยังไม่น่ากลัวใช่ไหมที่บ้านเกิดดุดาอาจจะรู้สึกว่าเด็กก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากก็อาจจะบางคนฉันก็โดนตีมาก่อนฉันก็โตมาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเขามีทางเลือกนะอาจารย์เขามีทางเลือกที่เขาจะวันนี้พ่อด่าเข้าห้องปิดแชทกับเพื่อนดีกว่าคุยกับแฟนดีกว่าแชทหาคนนั้นคนนี้อยากออกจากนอกบ้านจังเลยเบื่อบ้านก็มีคนพร้อมมารับหน้าบ้านมันความเสี่ยงเหล่านี้มันมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังเลี้ยงลูกแบบเดิมๆทำร้ายลูกนะคะสุดท้ายเราเองก็ต้องเป็นคนที่รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยวันนึงเขาก็จะเกิดความรู้สึกตุ๊ดที่ตัวเขาเนี่ยมันรู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะเพราะตัวเขาก็ดูไม่มีความหมายกับใครเขาโดนทำร้ายเขาโดนกระทำที่การกระทำที่ไม่ดีวันนึงก็จะโตมาเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าวมีความรุนแรงแล้วก็กลายมาเป็นผู้ที่ใช้กำลังทำร้ายคนอื่นได้นะคะอาจารย์จากในเนื้อข่าวเองเนี่ยจริงๆเขามีการแบ่งย่อยๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กเนี่ยนะฮะ4กรณีด้วยกันอีก1กรณีที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่าด้วยตัวเลขที่มีการรายงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงก็คือเด็กที่มีภาวะทางจิตเวชนั่นเองฮะอาจารย์ครับค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเหมือนโรคที่อยู่ในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีอาการทางจิตหรือว่าไม่ได้เป็นโรคจิตนะคะก็คือเป็นเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องในบางอย่างอย่างเช่นมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้นะคะอ่านหนังสือหรือคำนวณได้ไม่ดีเท่าคนอื่นมีความบกพร่องทางด้านการควบคุมตนเองการใช้สมาธิที่ไม่ดีนะคะซึ่งกลุ่มนี้หมอคิดว่าส่วนนึงที่ตัวเลขมันเยอะขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนรู้จักโรคกลุ่มนี้เยอะมากขึ้นนะก็ทำให้สามารถวินิจฉัยได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันหมอคิดว่าเด็กกลุ่มนึงก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบทำให้เด็กมีปัญหามากขึ้นอย่างเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยนะคะเด็กถ้าเกิดมีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นเนี่ยเราพบว่าเป็นโรคของสารเคมีในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์นะคะทำได้ไม่ดีนะคะหรือแต่กลุ่มนี้ถ้าเกิดถูกเลี้ยงดูมากับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการช่วยในการควบคุมอารมณ์นะคะฝึกให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอาการต่างเหล่านี้ก็จะดูไม่เด่นชัดแต่ปรากฏว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีความเสี่ยงถูกเลี้ยงมากับสภาพแวดล้อมที่ยิ่งกระตุ้นให้โรคสมาธิสั้นมันเยอะขึ้นวันๆก็ไม่มีใครเลี้ยงก็เปิดทีวีให้ดูภาพในทีวีก็กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่อะไรต้องเร็วๆอยู่ตลอดเวลานั้นเด็กกลุ่มนี้ก็เริ่มรอไม่ได้การสมาธิสั้นก็เยอะขึ้นโรคสมาธิสั้นทำให้เด็กมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเนี่ยค่ะอยู่กับสื่ออะไรต่างๆที่มีเรื่องของอารมณ์เด็กกลุ่มนี้ก็ยิ่งมีการแนะนำจากผู้ปกครองอย่างเงี้ยนะอาจารย์เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองเลี้ยงก็เนี่ยเอาทิ้งไว้หน้าจอนะเดี๋ยวมีนโยบายแจกแท็บเล็ตก็ให้เด็กอยู่กับเนี่ยค่ะหน้าจอต่างๆซึ่งกลายเป็นไม่มีผู้ใหญ่คอยดูพอไม่มีผู้ใหญ่คอยดูเนี่ยก็เลยกลายเป็นอยู่กับสื่อเทคโนโลยีเยอะถูกกระตุ้นมากสมาธิสั้นเยอะเราจะตั้งใจเรียนหนังสือทำได้ไม่ดีมันเด็กกลุ่มนี้ก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาเยอะพอสมาธิไม่ดีก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคความบกพร่องทางการเรียนมันก็กลายเป็นปัญหาที่วนเวียนมัน
ก็สะท้อนถึงการหมดเนี่ยนะครับอาจารย์อีกหนึ่งกรณีครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากถือว่าเป็นกรณีที่ต้องหยิบออกมาพูดเลยนะครับกรณีของเด็กป.5เนี่ยนะครับอาจารย์ที่ไปข่มขืนเด็กหญิงอนุบาล นะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังถึงสาเหตุว่าจริงๆก็อ่านตามข่าวอะเนาะก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เจอกับตัวเด็กแต่ว่าอ่านตามข่าวก็บอกว่าเนี่ยมีการข่มขืนเด็กอนุบาลเด็กผู้หญิงก็ขัดขืนแต่ผู้ชายก็ใช้วิธีชกทองนะก็พอไปสืบดูเนี่ยเด็กผู้ชายก็อยู่กับยายฐานะก็ยากจนยายก็ไม่มีเวลาดูแลหลานตกเย็นเด็กก็จะเดินไปแถวบ้านนะไปดูทีวีบ้านข้างๆซึ่งก็ชอบเปิดดูหนังโป๊นะคะแล้วก็เด็กก็อันนี้คือน่าจะเป็นจากที่ผู้ใหญ่คาดการว่านะคะว่าเด็กก็จะเกิดการซึมซับเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะคะนี่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เด็กที่ไม่มีคนคอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เห็นภาพอะไรที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอย่างเช่นภาพจากวิดีโอที่เขาเห็นหรือบางทีก็อาจจะเห็นจากพฤติกรรมคนในบ้านก็ไม่รู้ก็จะมีเรื่องเพศเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดขึ้นข้างบ้านยังไม่เหมาะสมนะยังไม่เหมาะสมแต่ว่าก็ไม่มีการบอกต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเด็กบางทีพอฐานะยากจนนะเขาก็จะมีข้อจำกัดในชีวิตเยอะอย่างเด็กบางคนในบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็มีห้องสี่เหลี่ยมไว้อยู่กันแค่นี้นะคะบางทีบางคนพ่อแม่มีกิจกรรมทางเพศก็เด็กก็บางทีก็ต้องอยู่ตรงนั้นพ่อแม่เข้าใจว่าเด็กหลับจริงๆไม่ได้หลับหรือว่าเด็กบางคนบางทีก็ตื่นมาหมอก็มีคนไข้ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าไปรู้ได้ยังไงพวกนี้เด็กก็บอกว่าเห็นพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นบางทีพวกนี้ก็ไม่ได้โทษพ่อแม่นะบางทีมันเป็นแบบชีเรียกเป็นความจำกัดเนาะของชีวิตที่หลายคนเลือกไม่ได้ใครๆก็อาจจะอยากมีห้องหับส่วนตัวแต่บางครั้งก็เลือกไม่ได้จริงๆมันก็เป็นปัญหาที่วนเวียนกันมานะคะแต่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องของการใส่ใจในการเลี้ยงดูซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาของการที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วทำให้ลูกหนึ่งไม่รู้วินัยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดความสัมพันธ์ที่มีกับลูกไม่ดีสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้สุดท้ายเด็กอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีอย่างเด็กคนนี้ก็นะคะก็พบว่าขาดการดูแลใจใสนะแล้วเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เข้าวัยหนุ่มวัยสาวเร็วเด็กก็จะมีเรื่องของการถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากสื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ต้องเดินไปดูวิดีโอข้างบ้านอาจจะกดมือถือนะดู YouTube ดูก็เข้าถึงแล้วนะก็เข้าถึงวิดีโอพวกนี้ได้ง่ายเพราะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เราได้ยินแล้วฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของเด็กที่กลุ่มนึงถูกกระทำนะอาจารย์แล้วก็มีเด็กอีกกลุ่มนึงที่ไปกระทำคนอื่นด้วยเด็กทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์ตอนโตขึ้นมาหรือว่าในช่วงที่หลังจากมีการรายงานเรียบร้อยแล้วคือผู้ใหญ่รู้แล้วว่ามีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วควรจะดำเนินกันไปต่อดำเนินกันต่อไปอย่างไรทำการบำบัดกันยังไงก่อนอื่นคือเราก็ต้องมาลองค้นหานะคะว่าเขามีปัญหาหรือว่ามีเรียกว่าโรคอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นการควบคุมอารมณ์ทำได้ไม่ดีการควบคุมความโกรธความอยากของเด็กอาจจะทำได้ไม่ดีรอไม่ได้เด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเวลาที่เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะทำให้ควบคุมตัวเองได้ไม่ดีไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ดีนะคะมันก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องลงไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่มันมีโรคทางจิตเวชอะไรไหมมันมีโรคอะไรที่การรักษาแต่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาการทำจิตบำบัดเนี่ยสามารถช่วยได้มีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเด็กบางคนก็นะคะออกนอกบ้านเพราะว่ารู้สึกมันเหงามันเศร้าไปหมดก็ต้องไปดูว่ามีโรคเหล่านี้อยู่ไหมถ้ามีก็ช่วยรักษาที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมาดูเรื่องของครอบครัวแล้วก็คนที่เลี้ยงดูเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยได้รับการดูแลที่เหมาะสมหรือเปล่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบทิ้งๆกว้างๆก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือแล้วก็ดึงเด็กเนี่ยออกมาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเด็กบางคนนี่ต้องบอกว่าพ่อแม่ไม่ดูจนบางทีเกิดการถูกทำร้ายที่น่ากลัวเคยมีเคสคนไข้ที่พ่อเนี่ยกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ข่มขืนลูกพ่อก็อยู่ดูอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเด็กก็ถูกข่มขืนอยู่เป็นระยะเป็นเวลาเป็นประจำนะแล้วก็มีแบบมีพ่อเนี่ยรู้เห็นเป็นใจซึ่ง
ันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเด็กหลายคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่หลายคนก็ไม่ยอมช่วยเหลือลูกแล้วก็บางทีบางคนไม่เห็นปัญหาบางคนบอกไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวอันนี้เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องลงไปช่วยเหลือในกรณีที่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็เราเองก็คงพยายามให้เด็กอยู่กับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมนะคะเลือกสื่อหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากรวมเหมารวมไปด้วยเลยก็ได้ครับฝากไว้ถึงเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาตรงนี้รวมไปถึงสถาบันครอบครัวที่เราพูดคุยกันโดยตลอดเลยว่าน่าจะเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางรวมไปถึงพัฒนาการของตัวเด็กด้วยฮะอาจารย์ก็ฝากพ่อแม่ละกันนะคะว่าคือเข้าใจว่าเงินทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตอยู่ยากแต่ว่าชีวิตเราจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยลูกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลอย่างมากกับความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเรารู้สึกว่าเราต้องทำตอนนี้แหละนะคะอย่างเช่นต้องทำงานตอนนี้แหละมันถึงจะมีเงินเดือนลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนตอนนี้ณเวลานี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเมื่อรอช้าเกินไปก็สายเกินไปยิ่งสายเกินไปก็ยิ่งแก้ยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะคะว่าการเป็นพ่อแม่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบแต่ทำได้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจที่เรามีถ้าเราทำได้ดีแล้วที่สุดแล้วแต่ยังไม่ดีพอเนี่ยเราควรจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนหรือหน่วยงานที่เขาสามารถจะเข้ามาช่วยเหลือลูกของเราได้แล้วก็เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอย่าเก็บไว้เฉพาะในครอบครัวเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาของครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านด้วยนะคะถ้าเราเห็นว่าใครมีเรื่องของการถูกทำร้ายถูกทำรุนแรงเด็กบ้านนี้ถูกตีบ่อยจังเลยเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เขาเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือเด็กคนนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเพราะว่าวันนึงที่เด็กคนนี้โตขึ้นไปอาจจะเป็นเด็กที่มาทำร้ายลูกของเราที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้เขาก็ต้องกลับมาอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนก็ดีหรือว่าในละแวกบ้านก็ดีและคุณผู้ชมสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสามารถร้องเรียนนะครับหรือว่าแจ้งเบาะแสมาได้นะครับที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและก็ช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ได้ทันทีนะครับมีเบอร์กลางครับ022885599นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ022885599ฟังจากที่เราพูดคุยกันมานะฮะในช่วงข่าวที่2เนี่ยอาจารย์ยังอยากจะให้เบอร์นี้ขึ้นมาใหญ่เป็นฟอนต์ใหญ่เท่าหน้าจอเลยคุณผู้ชมได้สามารถเห็นได้แล้วก็สามารถโทรแจ้งได้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมข่าวที่2ของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราทั้งเราเองในสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะฮะอาจารย์เพราะท้ายก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยเขาก็ต้องโตขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรามาต่อกันที่ข่าวที่3ครับก็เป็นข่าวภาพกิจกรรมครับกับงานเปิดอาคารมหิดลสิทธาคารนะครับหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานั่นเองงาน Open House อาคารมหิดลสิทธาคารหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงานอาคารแห่งนี้ครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารว่ามหิดลสิทธาคารหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลและใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงละครเวทีดนตรีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆการประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีแนวคิดและโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์นะครับซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกัญภัยมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลอีกทั้งมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยซึ่งในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีแรกที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดขึ้นที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองด้วยครับค่ะต้องแสดงความยินดีกับน้องๆ นะคะที่จบในปีนี้จริงๆนะคะเพราะว่าได้มีเขาเรียกว่าสถานที่ที่ใช้ในการรับ
ระราชทานปริญญาบัตรเป็นของตนเองแล้วนะคะสมัยก่อนนี่ต้องไปตามสวนอัมพรนะคะก็โอ้ไม่ใช่สถานที่ในมหิดลตอนนี้สบายมากละนะคะสบายมากเลยนะครับอาจารย์ครับนี่แหละครับคุณผู้ชม3ข่าวผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะช่วงหน้ากลับมารามาแคร์ของเราวันนี้กับกิจกรรม Healthy Media ไม่ใช่ภาพยนตร์หรือว่าละครแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นไวรัลคลิปที่อาจารย์บอกว่าต้องหยิบมาพูดคุยกันให้ได้ช่วงหน้าครับเสาร์นี้ค่ะแขกรับเชิญของปอนูนชุดน้ำเงินค่ะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติลำบึกแต่ไม่น่าเชื่อค่ะเขามีปัญหาเรื่องของกระดูกจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องของกระดูกพรุนนะคะไปดูสิคะว่าเขามีปัญหาอะไรเสาร์นี้กับแฮปปี้แฟมิลี่ 9:00 นนะคะความหวังสารคดีที่ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งผ่านชีวิตจริงของผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยผ่านวิกฤตแห่งโรคมาแล้วพร้อมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้สาเหตุและวิธีการรักษาติดตามสารคดีโฮปความหวังกำลังใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นดรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะเป็นอย่างไรและได้ประโยชน์มากแค่ไหนชมได้ในช่วงเวทีแรงดีจากนั้นมาช่วยทั้ง3นักสืบปริศนาตามหาว่าใครคืออาสาสมัครตัวจริงของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ดที่ทำมากว่า10ปีและการเป็นอาสาสมัครนั้นดีอย่างไรมีความสุขขนาดไหนต้องชมดรามาโชว์วันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงแล้วพบกันอันนี้บ้านเด็กพญายมพญายมผมมาถามแม่บอกตอนผมล้อแม่ทำยังไงแม่ก็บอกว่าก็จะหาขี้เท่าอย่าถามจันทร์พอนี้หมอเชี่ยวชาญบ้านเด็กอ่อนเยาว์ไทยมากคุณหมอชอบไปเหรอคะไปคุณหมออยู่ที่นั่นใช่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลหมอวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีวิธีการอย่างไรโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้แบบสดๆในรายการพบหมอรามาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วงรามาแคร์ในรายการพบหมอรามานะครับวันพฤหัสเราก็จะมีกิจกรรม Healthy Media นั่นเองที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์จากในละครนะครับที่จะนำมาพูดคุยกันเพราะต้องบอกว่าสื่อที่เราเลือกเสพเองเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจของเราด้วยวันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นไวรัลคลิปใช่ค่ะก็เป็นคลิปที่ส่งต่อๆกันน่ะนะคะก็อยากจะเอามาให้น้องๆดูนะคะในกรณีของวัยรุ่นหลายคนที่อาจจะกำลังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะอยากจะทำอะไรที่โอ้แสดงถึงความรู้สึกแย่ของตัวเองผ่านโลกออนไลน์นะคะก็อยากมาฝากกันว่าบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะก็ลองไปชมคลิปอันนี้กันสั้นๆนะคะครับขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้อยู่ไปมันเจ็บตายไปมันก็น่าจะดีกว่านี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆที่คอยเป็นกำลังใจ
ส่วนนี้มันไม่ไหวแล้วคือชาติหน้าจะได้เกิดเป็นผู้หญิงเขาสักทีเนาะกินให้ดูแล้วนะถ้านอนหลับอยู่ฝันเอาคงจะมีความสุขกว่านี้เนาะความจริงเป็นแบบนี้เปิดรับไม่ไหวหรอกเป็นตัวอย่างสั้นๆของคลิปนะครับไวรัลคลิปที่วันนี้เรานำมาพูดคุยกันในกิจกรรม Healthy Media ของเรานะครับคร่าวๆก็เป็นเรื่องราวของสาวประเภท2รายหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองโชว์การรับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยนะฮะหรือว่ายาแก้ปวดเพื่อหวังว่าจะฆ่าตัวตายผ่านสื่อออนไลน์ครับเพราะว่าอยากจะเกิดใหม่เป็นผู้หญิงหลังจากกินหมดกระปุกไปเรียบร้อยก็บอกรักคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ขอโทษที่จะต้องทำแบบนี้อยู่ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเจ็บนะครับตายไปเนี่ยน่าจะดีกว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ถึงขั้นบอกว่าหวังว่าชาติหน้าตนจะได้เกิดเป็นผู้หญิงหวังว่านอนหลับอยู่ในฝันเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะว่ารับไม่ไหวแล้วทำให้เกิดกระแสเนี่ยนะครับวันไหวในสังคมณตอนนี้อาจารย์ว่าคลิปออกไปเนี่ยก็จะมีคนทำเรียนแบบแล้วก็รวมไปถึงสาวประเภท2ด้วยแล้วก็คงเป็นเพศอื่นๆด้วยนะอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าการที่เราดูสื่อแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะทำให้คนบางคนที่กำลังมีความคิดนะคะที่กำลังรู้สึกเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้ซึ่งอันนี้เนี่ยพบแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะคะจากการที่ข้อมูลทางต่างประเทศที่พบว่ามีการฆ่าตัวตายติดกันจากการที่มีคนคนหนึ่งมีการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็เคยมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการฆ่าตัวตายต่อเนื่องของกลุ่มคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะคนที่มีความชอบเพศเดียวกันเนี่ยนะคะต่อเนื่องกันถึง7รายก็น่าจะเป็นจากพฤติกรรมที่เรียนแบบกันนี่การที่เราดูคลิปเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความอันตรายนะคะที่เราอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบทีนี้ในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกตอนจบใช่ไหมว่าตกลงเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะมาฝากว่าเราอาจจะคิดว่าโอ้มันแบบทำแล้วมันดูแบบโอ้เห็นแล้วมันโอ้สะท้อนความรู้สึกพ่อแม่ก็จะได้รับรู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะตายจริงๆอารมณ์อยากแสดงความน้อยใจนะคะอยากทำให้โลกรับรู้ว่าฉันรู้สึกแย่แต่ปรากฏว่าอาจจะตายได้จริงเพราะว่าพาราเซตามอลเนี่ยก็เป็นยาที่อันตรายรับประทานแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันได้ค่ะเพราะว่าตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยเป็นยาที่จะต้องไปถูกกำจัดโดยตับนะคะทีนี้ถ้าในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยตับกำจัดไม่ไหวก็จะเกิดสารพิษนะคะที่ทำลายตัวตับเองพอตับถูกทำลายตับเนี่ยมีหน้าที่ในการขับสารพิษของร่างกายเราพอตับถูกทำลายปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดสารพิษต่างๆก็จะคั่งนะคะสูงขึ้นในเลือดนะคะก็จะทำให้มีอาการทางระบบประสาทมีอาการโคม่าแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะงั้นเนี่ยก็อย่าเรียนแบบนะคะแล้วก็แต่อีกอันนึงมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอที่มันสะท้อนภาพนะคะของการที่เด็กกลุ่มที่มีความหรือวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่บางคนนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เหมือนกับกำลังต้องเผชิญกับเรื่องของการยอมรับของครอบครัวและสังคมนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะที่อาจจะมีความคาดหวังในตัวลูกนะคะอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆครั้งมันสร้างแรงกดดันแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกจนอยากที่จะเลือกที่จะนะไม่มีชีวิตอยู่ในที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าในคลิปเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงเพื่อนๆซึ่งเขาก็บอกว่ามีหลายคนเหมือนกันที่ให้กำลังใจเขาแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะทำการนี้เนี่ยนะอาจารย์อยู่ดีก็คือคำพูดว่ารักพ่อรักแม่นะเนี่ย คือเดาได้ว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องมันจากไหนอาจจะเป็นอกหักนะจนรู้สึกมันเจ็บปวดมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือมันอาจจะมาจากเกิดจากพ่อแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่บอกว่าเรารักนะอาจจะมาจากอาการน้อยใจก็ได้นะคือก็รักนะแต่วันนี้รู้สึกแย่มากเลยก็ไม่รู้ว่าสาเหตุความทุกข์เนี่ยมาจากไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้องๆที่ดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าการตัดสินใจยุติปัญหาโดยการหนีปัญหาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคนรอบตัวของเราที่จะต้องเสียใจกับการตัดสินใจของเราเนี่ยพ่อแม่ที่รักเรามากๆเลี้ยงดูเรามา
โตจนโตขนาดนี้เขาจะอยู่ต่อไปอย่างทุกข์ใจแค่ไหนกับการที่เราตัดสินใจแบบนี้นะคะก็อยากจะให้คิดให้ดีๆครับอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยอาจารย์อันนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าจริงๆมันมีผลและมันมีจริงๆนะอาจารย์แต่ถ้าเราพูดถึงช่วงวัยว่าน่าจะเป็นวัยที่น่าจะทำการลอกเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ชมเนี่ยนะอาจารย์ได้มากที่สุดแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นช่วงวัยไหนฮะจริงๆเกิดได้ทุกวัยค่ะนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเรียนแบบที่ไม่ได้ผ่านการวิจารณ์แบบพิจารณาว่าอยากจะทำอย่างนี้จริงๆเช่นอาจจะเห็นภาพคนผูกคอนะคะในทีวีลองสักหน่อยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันกำลังเศร้าฉันอยากตายเฮ้ยเห็นเขาผูกคอตายฉันตายบ้างดีกว่าเนี่ยแต่ว่าจะเป็นลักษณะการลองเล่นนี่ลองดูซิผูกคอตายเป็นยังไงนี่ดูเร็วเรากำลังผูกคอตายเด็กหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตจริงจากการที่ลองเล่นดูนะคะครับวัยรุ่นก็เป็นวัยที่เกิดการเล่าเลียนแบบแบบผ่านการพิจารณาเขาเรียกว่าคิดพิจารณาแล้วว่าโอ้เห็นเขาทำแบบนี้อยากทำบ้างนะคะซึ่งตอนนี้กระแสฆ่าตัวตายผ่านโลกออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากนะคะก่อนหน้านี้ก็มีที่ประเทศจีนนะคะต่อมาก็มามีที่ประเทศไทยก็คือมันก็จะอาจจะเริ่มเห็นว่ามันมีคนทำทำแล้วมันโหตรงใจฉันจังอยากทำบ้างมันก็จะเกิดขึ้นได้กับคนที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ไม่มีทางออกอยู่นะคะมันก็เป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจที่ผิดนะฮะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจหรือเขาตั้งใจตายจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนาะก็ไม่ควรนะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ฝากไว้หน่อยครับฝากเอาไว้สำหรับเด็กๆที่อยากจะทำตามอันนี้อาจารย์พูดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคราวนี้คนที่จะสร้างคลิป1 นะอาจารย์2ก็คือคนที่จะแชร์คลิปต่อ2คนนี้แหละกลุ่ม2กลุ่มนี้เนี่ยนะต้องฝากไปด้วยฮะสำหรับคนที่ตั้งใจจะถ่ายคลิปเขาอาจจะมีวัตถุประสงค์นะคะเช่นอยากจะให้ถึงกับคนที่เขาอยากจะสื่อความหมายไปถึงเนี่ยหมอคิดว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของเขาแต่สำหรับคนที่แชร์เนี่ยนะคะทำส่งต่อๆกันไปเนี่ยหรือตัวคนที่ทำแล้วแชร์ลงในพับลิกเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าการที่แชร์คลิปต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเรื่องของพฤติกรรมเลียนแบบจนทำให้เราอาจจะทำให้เด็กหลายคนวัยรุ่นหลายคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงจากการเห็นนะคะสื่อออนไลน์หรือพฤติกรรมเหล่านี้ผ่านทางคลิปต่างๆเพราะฉะนั้นสื่ออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับใครก็อย่าแชร์เนาะเราบอกว่าในเว็บไซต์ใหญ่ๆรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กในบ้านเราเองที่เป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีทีมงานในประเทศไทยเยอะมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปุ่มนอกเหนือจากปุ่มไลค์หรือว่าปุ่มแชร์เนี่ยนะอาจารย์คือปุ่มรีพอร์ตครับรายงานไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรจะนำมาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ก็ทำได้นะคะเราอาจจะไม่ใช่คนแชร์อาจจะไม่ใช่คนที่สร้างคลิปแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านไปสัมผัสกับคลิปก็ช่วยกันรีพอร์ตได้ครับน่าจะดีกว่านะครับ1ชั่วโมงแรกของรายการเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับวันนี้ช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องนึงที่เรามาพูดคุยแล้วก็ได้ประโยชน์กันมากนะครับในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media ของเรานะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมหลังจากพักเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังมีช่วงถอดเสื้อกาวรอคุณผู้ชมอยู่อีก1ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่จะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ตอบคำถามทุกโรคทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นเลยนะครับร่วมกันกับคุณเกมจิรายุนะครับแล้วก็อาจารย์อีก1ท่านก็คืออาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์แล้วก็หมอโอก็อยู่ด้วยนะครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ